หลังจากที่ท่านนายกลงพื้นที่จังหวัดสระแก้วไปแล้วนะคะวันที่28แล้วก็29จะลงพื้นที่ไปที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อไปติดตามปัญหาหมอกควันนะคะไฟป่ารวมถึง PM 2.5 ด้วยทีนี้ก็มีหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องนะคะเตรียมที่จะนำเสนอปัญหาให้ท่านนายกได้รับทราบนะคะเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดติดตามรายงานจากคุณวสันต์ปัญญาเรือนค่ะปัญหาฝุ่นควันยังคงเกิดขึ้นเป็นประจำในพื้นที่ภาคเหนือช่วงประมาณเดือนมกราคมถึงเมษายนของทุกปีทำให้ประชาชนในพื้นที่ต้องเผชิญกับสภาวะอากาศเป็นพิษนานนับ3เดือนหรือเป็นช่วงที่มีผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนมากที่สุดปัญหาวิกฤตฝุ่นควันในพื้นที่ภาคเหนือหากดูจากสถิติการเกิดจุดความร้อนนั้นก็ยังคงลุกลามในพื้นที่ป่าในช่วงวิกฤตนะครับและแม้จะมีความพยายามในการแก้ไขปัญหาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรนะครับหลังจากที่นายกรัฐมนตรีเตรียมลงพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ก็สร้างความดีใจไม่น้อยเพราะว่านโยบายบางนโยบายนั้นจังหวัดแต่ละจังหวัดไม่สามารถจัดการได้ด้วยตนเองครับประธานยุทธศาสตร์สภาลมหายใจภาคเหนือมองว่าหลังมีการประชุมคณะกรรมการชุดใหญ่ที่รัฐบาลจัดตั้งขึ้นเพื่อแก้ปัญหาฝุ่นควันในพื้นที่ภาคเหนือถือเป็นสิ่งที่ดีเพราะจะมีหน่วยงานที่เป็นหัวหลักในการรับผิดชอบในเชิงนโยบายแต่การที่จะกำหนดนโยบายนั้นต้องมีข้อมูลพื้นที่มากพอโดยเฉพาะบริบทของพื้นที่ป่าและพื้นที่ทำกินในเขตป่าของชาวบ้านซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นในการแก้ไขปัญหาที่ตรงจุดบางประเด็นเนี่ยมันก็อาจจะต้องขอให้เขาช่วยดูแลเป็นพิเศษหน่อยอย่างเช่นเขียนว่าจะลดพื้นที่ไฟในป่า 50% อันนี้เห็นด้วยจะลดพื้นที่เกษตรในป่าดังกล่าวนั้นอ่ะ 50% อันนี้ต้องขอให้ช่วยดูนะถ้าเป็นพื้นที่ที่ใช้รถใช้เครื่องจักรได้แล้วส่งเครื่องจักรไปแล้วมันลดลง 50% ในนี้เราสาธุเลยรัฐบาลลงไปช่วยนะครับแต่ถ้าเป็นพื้นที่ที่เขาจำเป็นต้องใช้ไฟแล้วก็ส่งเครื่องจักรไปก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้แล้วไปลดเขาเนี่ยไอ้นี่ต้องช่วยดูว่าอย่าไปรังแกเพราะมันพื้นที่เล็กนิดเดียวนะครับล่าสุดจังหวัดเชียงใหม่ได้เดินหน้าจัดทำแผนป้องกันไฟป่าและการบริหารจัดการเชื้อเพลิงโดยแบ่งพื้นที่ป่าเป็น7โซนโดยมีการปรับแผนการทำงานใหม่จากการประกาศห้ามเผาที่ไม่ประสบความสำเร็จในปีที่ผ่านมาทำให้การบริหารจัดการเชื้อเพลิงไม่ตรงตามความต้องการของชาวบ้านในหลายพื้นที่ส่งผลให้มีการลักลอบเผาจำนวนมากส่วนในเชิงนโยบายที่เกินอำนาจหน้าที่ของจังหวัดก็จะเตรียมนำเสนอนายกรัฐมนตรีในวันที่นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่เราต้องยอมรับว่าการแก้ปัญหา PM 2.5 นั้นทำไม่สำเร็จโดยราชการฝ่ายเดียวนะครับเพราะว่าการเผานั้นมาจากคนที่หลากหลายต้องทำให้มีส่วนร่วมในการ1หยุดเผาได้ไหม2ถ้าบางพื้นที่ที่ยังบอกว่ายังจำเป็นต้องเผาด้วยความเห็นของคณะกรรมการนะครับยังจำเป็นต้องให้เขาเผาจะเหลื่อมเวลากันอย่างไรจะเผาโดยการควบคุมอย่างไรที่จะทำให้ไม่เกิดฝุ่นหรือ PM 2.5 จำนวนมากในช่วงเวลาพร้อมๆกันแล้วก็ทำให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอย่างเงี้ยก็ท่านนายกรัฐมนตรีจะกรุณามาติดตามในเรื่องนี้แล้วก็จะมีการให้กลุ่มต่างๆเนี่ยได้พูดคุยได้นำเสนอสิ่งที่อยากให้รัฐบาลช่วยและท่านนายกก็จะได้พูดคุยด้วยในเรื่องจริงที่รัฐบาลเนี่ยได้ทำมาแล้วยังไงข้อมูลของกรมควบคุมมลพิษพบว่าเมื่อสิ้นสุดฤดูไฟป่าในปี2566ระดับความเข้มข้นเฉลี่ย24ชั่วโมงของ PM 2.5 ในพื้นที่ภาคเหนืออยู่ที่63ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรเพิ่มขึ้น 110% จากปี2565จำนวนวันที่มีฝุ่นพิษเกินค่ามาตรฐานเกินขีดจำกัดความปลอดภัยอยู่ที่112วันหรือเพิ่มขึ้น 60% จากปีที่ผ่านมาซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่ยังล้วนมาจากกิจกรรมและฝีมือของมนุษย์